สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับ efin school เหมือนเช่นเคยที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ indicator วันนี้ทาง efin school ขอหยิบยก i n d i c a อร์ที่ชื่อ b o u e Power เราก็จะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกร,รม efin stock p i c k u p ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานตัวโปรแกร,รมนี้ได้ฟรีผ่านทางบูเกอร์นะคะเปิดตัวโปรแกร,รมขึ้นมาเข้ามาที่หน้ากราฟหลังจากนั้นนะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือเพื่อใส่อินดิเคเตอร์นะคะ เลือกหัวข้อแรกนะคะ Add Indicator to New Panel แล้วก็ไปที่หมวด Index Indicators นะคะหา Indicator ที่ชื่อ b l u e Power หาเจอแล้วคลิกซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะตัว Indicator b l u e Power ก็จะแสดงผลเป็นเป็น panel ใหม่ที่อยู่ด้านล่างแท่งเทียนนะคะการทำงานของ Indicator b l u e Power นะคะเกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยที่เขาใช้งานก็คือตัว EMAV 13นะคะ เราจะยกตัวอย่างการใส่เส้นค่าเฉลี่ยนะคะเพื่อให้เราดูภาพได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นขออนุญาตใส่เป็นวิธีลัดเลยนะคะใส่จุด e ะนะคะใส่จุดเป็น emav แล้วก็กด enter นะคะเราก็จะได้เส้นค่าเฉลี่ย EMAV ที่พาดผ่านแท่งเทียนแต่ว่าค่าของ EMAV ตอนนี้นะคะจะเป็นค่า default ก็คือ14เราต้องทำการปรับการตั้งค่าให้เป็น13ตามทฤษฎีของตัวบูพา p เวอรนะคะปรับค่าปรับขนาดก็ได้นะคะปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยกดการกบับาทปิดไปได้เลยนะคะ การแสดงผลของตัวแท่งฮิสโตแกรมตรงนี้นะคะของบูพาวเวอร์จะแสดงผลตามราคาไฮนะคะถูกนำราคาไฮามาเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ย ถ้าราคาหายหรือว่าราคาสูงสุดยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะการแสดงผลของฮิสโตแกรมของตัวบูพาวเวอร์ก็จะยืนอยู่เหนือเส้น V ีไลน์หรือว่าเส้นศูนย์นั่นเอง V ีไลน์ก็คือเส้นศูนย์เป็นเส้นประที่วิ่งอยู่นะคะถ้าราคาหายยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่ามากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะคะตัวแท่งก็จะ แสดงผลที่ยืนอยู่เหนือเส้นวีลายนั่นเองนะคะในทางกลับกันค่ะถ้าราคาไฮอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะคะหรือว่าราคาไฮน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะคะการแสดงผลของบูพาวเวอรก็จะแสดงผลเป็นฮิสโตแกรมที่อยู่ด้านล่างเส้นวีลายนั่นเองนะคะ เนื่องจากตัว indicator blue power นะคะจะไม่แสดงผลเป็นแบบเส้นนะคะเวลาที่เราใช้งานเราต้องปรับคุณสมบัติให้เป็น by zero เพื่อให้ง่ายต่อการดูจุดซื้อขายแล้วกด็ดูแนวโน้มนะคะวิธีการปรับค่าของเขานะคะก็นำเมาส์มาคลิกซ้ายนะคะที่กล่องของตัวเส้น blue power ได้เลยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกไปที่ indicator s property แล้วก็ทำการปรับ up down style ด้านล่างนะคะให้อิงตาม by zero นะคะเลือกเสร็จแล้วกดกรกรบาทปิดไปได้เลยเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเลือกเป็น by อ,อ่อิงตาม by zero ตรงนี้ค่ะมันก็คือการอิงจากเส้น v line นั่นเองถ้าค่านะคะมันมากกว่าหรือว่า ตัวอินดิเคเตอร์ราคา high ะคะ่ะยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยมันก็จะสแสดงเป็นแท่งสีเขียวที่อยู่ข้างบนนะคะถ้าราคา h i g นะคะต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็จะสแสดงผลเป็นตัวฮิสตโตแกรมแท่งสีแดงที่อยู่ด้านล่างเส้นวีลายนะคะวิธีการดูจุดซื้อขายจากตัวอินดิเคเตอร์บูพาวเวอร์นะคะเมื่อราคา h i g นะคะยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยตัวนี้ค่ะเป็นสัญญาณซื้อนะคะแท่งสีเขียวแท่งแรกตัวนี้ค่ะเป็นสัญญาณซื้อ อา,อาจจะวงกลมเล็กไปอ่ะอันนี้เป็นสัญญาณซื้อในทางกลับกันเลยค่ะถ้าราคาไห้นะคะต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็จะแสดงผลเป็นฮิสตโตแกรมแท่งสีแดงตัวนี้จะเป็นจุดขายข,ายของเรานะ,ะซื้อตรงที่เป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ขายตรงที่เป็นแท่งสีแดงนั่นเองนะคะดูสัญญาณซื้อขายง่ายๆและยังสามารถดูแนวโน้มจากตัวแท่ง ิสโตแกรมได้ด้วยนะคะหรือว่าดูแนวโน้มจากราคาสูงตรงนี้ค่ะราคาสูงเมื่อราคาสูงสุดมันยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อและยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะคะในทางกลับกันเลยถ้าราคาไฮยืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยนะคะมีค่าต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็เป็นสัญญาณขายและยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะคะ เราจะเห็นว่าตัวบูพาวเวอร์บอกได้ทั้งซื้อและขายนะคะบูพาวเวอร์ก็คือภาวะกระทิงนะคะหรือว่าขาขึ้นในสับทางาการเล่นหุ้นนั่นเองนะคะเป็นสัพท์ที่ใช้ในเทคนิคการเล่นหุ้นกันนะคะเราจะเห็นว่านะคะตัวเนี้ยบอกทั้งจุดซื้อขายแล้วนะคะแล้วก็มันจะซื้อมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราจะซื้อขายนะคะเป็นสายตามแนวโน้มนะคะก็คือซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและจะขายเมื่อ ราคาลดลงนะคะซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและจะขายเมื่อราคาลดลงเพราะฉะนั้นข้อเสียของ i n t i c a t o r blue power ก็คือมันจะส่งผล e a r l อ e r ตอนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแบบ sideways ไ i d e w a y ์ก็คือขึ้นแปบ๊บเดียวก็ลงลงแปบ๊บเดียวก็ขึ้นมีแนวโน้มหรือว่ามีเทรนที่ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าเราจะซื้อบ่อยมากเลยนะคะซื้อตอนที่เป็นแท่งสีเขียวจุดนี้ แล้วก็ขายตอนที่เป็นแท่งสีแดงประมาณจุดนี้นะคะซื้อตอนที่เป็นแท่งสีเขียวเหมือนเดิมจุดนี้นะคะอ่าจนนุดนี้อาจจะวงไม่ถูกนะคะอ่าวงใหม่เพื่อเห็นภาพชัดเจนซื้อตอนที่เป็นแท่งสีเขียว Gear อ่าจนนุดนี้แล้วก็ขายตอนที่เป็นแท่งสีแดงประมาณราคาตรงนี้อ่านะคะประมาณตรงนี้ เราจะเห็นว่าเราจะซื้อขายซื้อขายทีมากเลยนะคะ ลักษณะแบบนี้ค่ะการสแสดงผลตรงนี้มันจะเออร์เลอร์นะคะถ้าเราซื้อขายตามเขาก็อาจจะไม่คุ้มค่าคอมก็ได้นะคะเพราะว่าการซื้อขายตรงนี้แทบจะเป็นระดับราคาเดียวกันเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของ indicator blue power ก็คือไม่เหมาะสมนะคะในจังหวะที่ราคาหุ้นม,มีการเคลื่อนไหวแบบไซเว์นั่นเองนะคะหวังว่า indicator blue power ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนที่เริ่มศึกษา indicator เบื้องต้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ ด้วยสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ e i n s c h o o l นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ